ชนต่างให้ความสนใจลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับคราวนี้ตัวเลขเนี่ยลงไปแล้วเกือบ9ล้านคนทีเดียวท่านผู้ชมโดยย้ำว่าลงทะเบียนได้ถึงวันที่19ตุลาคมนะครับที่หน่วยรับลงทะเบียนทั่วประเทศรวมถึงทางออนไลน์ด้วยครับกระทรวงการคลังรายงานภาพรวมการเปิดรับลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเปิดมาตั้งแต่วันที่5กันยายนที่ผ่านมาพบว่ายอดลงทะเบียนจนถึงณวันที่10กันยายนมีจำนวน 8.66 ล้านคนแล้วครับแบ่งเป็นลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ 6.29 ล้านคนและลงทะเบียนที่หน่วยรับลงทะเบียน 2.37 ล้านคนซึ่งประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางด้วยกันคือ1ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่เวลา 6:00 น.จนถึง 23:00 น.ของทุกวันช่องทางที่2คือการลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงานก็คือสาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยสำนักงานคลังจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศที่ว่าการอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตและศาลาว่าการเมืองพัทยาเมืองพัทยาตามวันเวลาทำการของแต่ละหน่วยงานได้จนถึงวันที่19ตุลาคมสำหรับการลงทะเบียนในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการก็สามารถลงทะเบียนได้ที่สาขาของธนาคารที่รับลงทะเบียนที่เปิดให้บริการในห้างสรรพสินค้าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ในวันธรรมดาและเมื่อลงทะเบียนแล้วก็สามารถตรวจสอบสถานะได้ในวันศุกร์ถัดไปโดยคนที่ลงทะเบียนเมื่อสัปดาห์แรกสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ในวันศุกร์ที่16กันยายนครับ